วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานประกวด Mrs. Thailand World ประจำปี2565ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับสวยของเราเบอร์เจสวัสดีค่ะไฟนอลแล้วมาวันนี้ทำเต็มที่แล้วทำเต็มที่ค่ะก็ไม่เสียใจเข้า15คนก็เหมือนฝันแล้วค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบยินดีกับเพื่อนนางงามที่เข้ารอบแล้วก็ถ้าใครได้ที่1ก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตเต็มที่เลยค่ะเพื่อนๆนางงามทุกคนคือเชียร์อยู่ได้เลยมีเวทีอื่นอีกจะไปต่อไหมอันนี้เดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าลูกยังเล็กมากเลย มีความแบบติดลูกแต่ว่าถ้ามีโอกาสค่ะผู้หญิงที่สมรสแล้วนะคะเวทีไหนคุณก็ทรงพลังได้ค่ะก็อาจจะตามล่าหามงต่อก็ได้นะคะขอบคุณแม่นางงามแล้วก็แฟนคลับทั้งหลายที่คอยซัพพอร์ตเรานะฮะใช่ขอบพระคุณนะคะแม่นางงามแฟนคลับนะคะที่เชียร์สาวผมสั้นเบอร์7มาตลอดการประกวด4วันที่ผ่านมานะคะสัญญาค่ะว่าชีวิตนางงามเนี่ยจริงๆไม่ได้จะเป็นต้องเป็นนางงามเราความดีที่เราได้แบบทำมาเนาะมาแบ่งปันบนเวทีนางงามและจะทำต่อไปค่ะได้ขอบคุณใจมากค่ะบ๊ายบายคุณมอสนั่นเองสวัสดีค่ะต้องบอกว่าทำเต็มที่แล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกใช่ค่ะก็วันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วเวทีนี้ก็คือเวทีแรกด้วยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในเวที Mrs. Thailand World 2022ถ้ามีโอกาสอีกก็อยากจะกลับมาอีกครั้งนึงค่ะนะคะจะได้ปรับปรุงตรงไหนที่บกพร่องอาจจะปีหน้าอาจจะได้เจอกันอีกได้เลยจะไปต่อไหมมีเวทีอื่นอีกปีนี้เดี๋ยวขอกลับไปฝึกผลพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองสักนิดนึงก่อนค่ะแล้วก็ถ้ากลับมาใหม่ก็ได้เจอกันแน่นอนได้เลยขอบคุณแม่นางงามแล้วก็แฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตเราในเวทีนี้อีกครั้งนึงต้องขอขอบพระคุณทุกคนด้วยนะคะที่ช่วยส่งแรงใจช่วยส่งแรงเชียร์แล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้พบกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย